ต่อจากนี้ไปพวกเราทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมะเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำทั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนที่พวกเราจะฟังธรรมะจะต้องพากันตั้งใจฟังการตั้งใจฟังก็คือให้อยู่ในความสงบถ้าเราไม่ได้อยู่ในความสงบการฟังธรรมก็จะไม่เข้าใจในขณะที่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรามีความตั้งใจประกอบด้วยการประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิฟังไปด้วยก็จะเข้าใจในเรื่องของธรรมะที่มันประกอบไปด้วยจิตของเราและประกอบไปด้วยธรรมะเข้าสู่กันแล้วจะได้รู้ชัดเจนว่าธรรมะกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือการเตรียมตัวฟังธรรมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระนังกุสระสู้ปะสัมปทาสะจิตตะปริโยดะปานังเอตังพุทธานาสาสะนันติติณวโรโอกาสปัจจุบันอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมให้พวกเราทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามฐานะของตัวเองคือการปฏิบัติธรรมมันขึ้นอยู่ที่ตัวของพวกเราทั้งหลายแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละคนที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเหตุจริงซึ่งทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามีความตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียรทำทั้งหลายก็อยู่ที่ใจของพวกเราถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆแล้วเราก็จะรู้ว่าธรรมอยู่ที่ใจของเราว่าใจของเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็อยู่ที่ใจของเราเราระงับความโลภความโกรธความหลงได้ก็อยู่ที่ใจของเรานี่คือเบื้องต้นที่พวกเราต้องการที่จะกำจัดและอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติทางจิตแล้วเราก็ต้องการความสงบต้องการให้จิตเป็นสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งเดียว
ให้จิตเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมให้จิตนิ่งเข้าไปสู่อารมณ์ของสมาธิพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้กับลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือความต้องการของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นแนวทางแห่งการปฏิบัติทางสายของหลวงปู่มั่นท่านให้พวกเราทั้งหลายมีสติให้มากกับลมหายใจเข้าหายใจออกที่เรียกว่าอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าพร้อมกับพุทเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็หายใจออกโทพร้อมกับลมหายใจออกพร้อมกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือการทำสมาธิที่เราได้ศึกษามามากๆทั้งทางโลกและทางธรรมในตำรับตำราในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีมากมายแต่เวลามาปฏิบัติจริงๆแล้วก็ต้องการให้จิตเป็นสมาธิต้องการให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกจนจิตของเราจะสงบนิ่งลงไปกับอารมณ์ของสมาธินี่คือความต้องการที่พวกเรามาปฏิบัติกันอยู่ในสถานที่นี้ถ้าใครปฏิบัติได้อย่างนี้คนนั้นจะมีความสุขมีความสุขอยู่ที่จิตของเราอยู่ที่ใจของเราความสุขนั้นเกิดขึ้นที่จิตของเราเกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นที่ใครเกิดที่ใจของเรานี่เองแม้ว่าเราจะเอากายมาปฏิบัติธรรมประกอบด้วยจิตแต่เวลาได้พบรับผลจริงๆแล้วก็คือจิตนั้นเป็นผู้มีความสุขมีความเบิกบานแจ่มใสส่วนร่างกายสังขารเป็นตัวประกอบในขณะที่จิตมันดิ่งเข้าไปสู่สมาธิทำให้จิตของเรามีปิติมีความอิ่มเมื่อจิตมีปิติจิตมีความอิ่มร่างกายสังขารของเราที่ประกอบอยู่นี้มันจะเบามันจะเบากายเบาใจนี่คือส่วนประกอบของทางกายเมื่อมันเกิดความเบาขึ้นเวทนาทั้งหลายก็จะดับไปเพราะจิตมันไม่หนักกายมันไม่หนักเวทนาก็ไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดศรัทธาของเรามันอยู่ในความสุขมันอยู่ในความสุขที่ได้รับผลของความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นมันก็จะดิ่งเข้าไประลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพในพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นตามกำลังศรัทธาที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติได้แล้วส่วนธรรมะที่พระองค์แสดงออกมานั้นเราจะรู้ผลในขณะที่เราปฏิบัติจิตให้สงบลงเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่แล้วเกิดปีติขึ้นมาจิตนั้นก็จะน้อมไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มร้อยเต็มพันเปอร์เซนต์ว่าพระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้พบความสุขให้หนีจากความทุกข์ไ
เมื่อจิตมันนึกอย่างนี้กำลังศรัทธาก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้เราได้ยินได้ฟังจากที่ไหนจิตก็จะน้อมรับเอาอยู่ตลอดเวลาน้อมไปประพฤติไปปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานี่คือจิตมันเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตมันได้ปฏิบัติแล้วมันก็จะมองหาสิ่งที่จะมาเป็นศัตรูกับธรรมะคือตัวกิเลสทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเพราะสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาเกิดอยู่ในกองกิเลสทุกคนจะต้องมีกิเลสในขณะที่เราปฏิบัติธรรมอยู่กิเลสมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเผลอตัวกิเลสนั้นก็จะแสดงตนขึ้นมามีอำนาจบาดหมางขึ้นมาถึงได้ต่อสู้กันที่นี่เรามาปฏิบัติธรรมก็เผื่อว่าจะมาฝึกฝนวิชาความรู้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ไปห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายหาแนวทางที่จะหนีจากกิเลสกิเลสนี้มันเป็นมารอย่างร้ายกาจนี่คือการปฏิบัติธรรมเตรียมจิตของตัวเองให้เอาชนะกิเลสทั้งหลายได้อย่างที่พวกเรานั่งอยู่ในขณะนี้มาปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ก็อยากจะหนีจากกิเลสทั้งนั้นกิเลสที่มันก่อกวนจิตใจของคนเราให้ได้รับความทุกข์ตามกระแสของมันนั้นมีทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้แต่จะมีมากมีน้อยมันก็ต่างกันบางคนก็ซ้ำกันบางคนก็คนละเรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ซ้ำๆกันคือกิเลสนั้นมันมีอยู่ที่ตัวของเราให้ก็มีความโลภความโกรธความหลงนี่มันอยู่ในอย่างนี้ที่เป็นหลักใหญ่ของมันส่วนกระแสของมันที่มันจะแสดงตนออกมานั้นทุกคนจะรู้ของตัวเองไม่ให้คนอื่นรู้ด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับจิตของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตของคนอื่นเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็พยายามหาแนวทางที่จะกำจัดให้มันได้ทำยังไงเราถึงจะกำจัดมันได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้อย่างที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมะกิเลสมันไม่แสดงตนเราก็ไม่รู้ว่าจะกำจัดมันตรงไหนแต่ถ้าเราออกจากสมาธิแล้วกลับไปบ้านแล้วกิเลสมันจะแสดงตนขึ้นมาเมื่อมันแสดงตนขึ้นมานั้นเราจะทำยังไงถึงจะกำจัดมันได้เราก็ต้องใช้วิชาที่เราฝึกอยู่ในขณะนี้เราปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ฝึกให้มันได้เต็มที่จนจิตของเราดิ่งเข้าไปสู่สมาธิเห็นปรีติคือความสุขเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วเกิดความขยันหมั่นเพียรอยากจะปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้นึกถึงตรงนี้ถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นเราก็น้อมใจมาตรงนี้ทำจิตของเราดิ่งเข้าไปสู่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่เลินเล่อเผลอตัวกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปไม่แสดงตนนี่คือการมีสติรู้อยู่กับสมาธิรู้อยู่กับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้มันไม่ใช่ของง่ายถ้าได้ยินอย่างนี้มันก็เหมือนกับของง่ายหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมันง่ายนะมันไม่ยากแต่ถ้าใครไม่เคยฝึก
สติของตัวเองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตั้งสติอยู่อย่างนี้ไม่นานพุทโธก็หายพุทก็หายโทก็หายเหลือแต่อารมณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นมาพุทขึ้นมาอยู่เรื่อยนี่มันเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราขาดสติสัมปชัญญะขาดสติก็คือขาดสมาธิทำให้จิตไม่ประติดประต่อกันมันก็เลยเป็นการยากเวลาเรานั่งพุทโธพุทโธไปอารมณ์อย่างอื่นเกิดวูบขึ้นมาพุทโธก็หายสมาธิก็เสียไปแล้วหายไปแล้วเรานั่งไป 20-30 นาทีพุทโธก็ดับไป 20-30 นาทีจนกลัวเราจะรู้สติขึ้นมาเวลามันเลยไปแล้วเป็นชั่วโมงอย่างนี้เราก็มาตั้งใหม่พอมาตั้งใหม่มารตัวอื่นก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วมารตัวนั้นก็จะเกิดขึ้นมากับสังขารพร้อมกับสังขารและจะเวทนาที่จะเกิดขึ้นในสังขารจะถูกบีบบังคับให้เราออกจากสมาธิจิตก็หงุดหงิดวุ่นวายกระสับกระสนไม่เป็นที่เป็นทางการที่เราสำรวมพุทโธกับลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นก็จะลินลางไปหมดจนจำไม่ได้ทั้งที่มันไม่มีมากมีแค่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเท่านั้นมันก็ลืมไปหมดมันถูกบีบบังคับนี่คือการเผลอสติของเราทำให้กิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาได้มาทำลายมาจำยีจิตใจของพวกเราให้เผลอหลงไปตามกระแสของกิเลสลืมพุทโธเสียหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรพุทโธถึงจะอยู่กับเนื้อกับตัวของเราอยู่กับจิตของเราเราก็ใช้ความพยายามอยู่อย่างนี้แหละเพียรอยู่อย่างนี้แหละพุทโธถึงจะอยู่กับที่ถ้าเราใช้ความพยายามแม้มันจะทุกข์ยากลำบากก็ต้องมีสติยึดอยู่เป็นหลักไม่ต้องเผลอตัวถ้าเราทำอย่างนี้จนจิตเป็นอุปนิสัยแล้วเราไปนั่งอยู่ที่ไหนจิตมันก็อยากจะรวมเป็นพุทโธเราเดินอยู่ที่ไหนจิตมันก็อยากจะรวมเข้ามาเป็นพุทโธเราปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่ที่ไหนมันก็อยากจะละจากหน้าที่การงานนั้นมารวมอยู่ที่พุทโธนี่เวลามันจิตมันเป็นอุปนิสัยของมันแล้วมันเคยชินแล้วจิตมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอัตโนมัติของมันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตมันก็จะเป็นสมาธิอย่างนี้ถ้าเราทำได้อย่างนั้นทำสมาธิมันไม่ยากนะเมื่อมันไม่ยากมันไม่มีอุปสรรคจิตของเราก็ปลอดโปร่งแจ่มใสมีความสุขมีปีติเบาจิตเบากายนี่คือการรักษาสติรักษาจิตรักษาอารมณ์สมาธิของเราให้มันมั่นคงองค์ประกอบของการปฏิบัติในการทำสมาธิรักษาจิตให้อยู่ในพุทโธมันมีอยู่ทั้ง4อริยบทฝึกอยู่ทั้ง4อริยบทยืนเราก็มีสติกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นเดินเราก็มีสติมีกำหนดจิตรู้อยู่อย่างนั้นนั่งเราก็มีสติกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นนอนเราก็มีสติกำหนดรู้อยู่อย่างนั้น
นี่คือการมีสติในขณะที่เราทำสมาธิถ้าเรามีสติรู้อยู่อย่างนี้อารมณ์ของสมาธิก็จะเริ่มยึดมั่นถือมั่นเข้าไปยึดเข้าไปไว้ในดวงจิตของตัวเองไม่กระสับกระส่ายไม่สั่นคลอนนี่ถ้าเราทำได้อย่างนี้อารมณ์อย่างอื่นก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะมาทำลายสมาธิของเราได้นอกจากเราจะเผลอตัวเท่านั้นเองอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ให้เรานี่ปรุงแต่งจิตใจธรรมชาติจิตใจของเรานี่มันบริสุทธิ์อยู่แล้วถ้าเราไปปรุงไปแต่งไปส่งไปเสริมกิเลสทั้งหลายที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเรายิ่งปรุงยิ่งแต่งเท่าไหร่มันก็จะเกิดมากขึ้นเมื่อมันเกิดมากขึ้นเราจะไปทำสมาธิมันก็ทำไม่ได้เพราะถูกอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำจิตหรือหัวใจของเราให้อยู่ใต้อำนาจของมันแล้วนี่พวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปปรุงไปแต่งอย่าไปส่งเสริมมันถ้าเรายิ่งไปปรุงไปแต่งไปส่งเสริมมันมันก็ยิ่งจะกำเริบขึ้นมามากๆจนที่เหลือที่จะพรรณนาแต่ถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมมันเราคิดหาโทษมันกิเลสมันมาจากที่ไหนดูสิร่างกายของเรากิเลสมันคืออะไรกิเลสมันคือกามราคะตัณหาอุปาทานสิ่งเหล่านี้มันยึดอยู่ในจิตใจของเราอุปาทานเกิดมาทางฝันก็ดีมาทางนิมิตก็ดีบางทีจิตของเราลึกๆรู้ลึกไปมาจากอดีตชาติก็มีปัจจุบันชาติก็มีอดีตใกล้ปัจจุบันก็มีมันเป็นสัญญาเมื่อมันเป็นสัญญาจิตของเราไปยึดอยู่สัญญานั้นก็ติดในสัญญา